ถ้าเกิดพูดถึงการฟังด้วยใจก็คือการฟังความเข้าใจหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดให้ง่ายคือถ้าเราฟังด้วยหูเราก็ได้ยินแมสเสจบางอย่างที่หูของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราฟังด้วยใจเราจะไม่ได้ยินแต่เพียงคอนเทกต์เราจะไม่ได้ยินแต่เพียงบริบทเราจะไม่ได้ยินแต่เพียงเรื่องราวแต่การฟังด้วยใจเราจะได้ยินมาหมดเลยครับทั้งความรู้สึกทั้งความคาดหวังมุมมองความเชื่อความคิดหรือความปรารถนาของเขาเพราะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่ผมใช้คำว่าการฟังด้วยใจผมจะชอบใช้คำว่าคุณจะฟังและได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังคือเมื่อเราตัดสินใจรับฟังปัญหาของเขาเพื่อแบ่งปันความเจ็บปวดเหล่านั้นให้ทุเราลงคือตัวเราเองจะต้องไม่รับปัญหาของเขาให้กลายมาเป็นปัญหาของเราแทนหรือที่เรียกว่าการรับฟังปัญหาเพื่อปลอบใจแบบเอมพาธีไม่ใช่ซิมพาธีพูดง่ายคือซิมพาธีเนี่ยคือทดแทนความรู้สึกของเขาผ่านมุมมองของเราแต่ในส่วนของเอมพาธีเนี่ยทดแทนความรู้สึกของเขาผ่านมุมมองของตัวเขาเอง